ช้านี่ก็เห็นอยู่พี่ดีกว่าตอนที่เรามากันเพียงวันนี้เลยไม่มารับผิดชอบครับทางราชการที่เป็นหน่วยเดียวของผมครับผู้ข้าราชการขั้นตอนแรกก็คือท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านผู้จัดการที่ดีดูแลสิ่งแวดล้อมมาท่านกลับมาวันนี้หรือเปล่าครับผมชาวบ้านครับที่เห็นตอนนี้ประมาณสัก20พี่ครับมาไล่ด้วยค่ะก็ไม่เคยรู้เลยค่ะเพิ่งรู้วันนี้เพราะว่าทางเรามาประชุมที่อนามัยที่รพสต.แล้วเขาก็แจ้งว่าให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบถึงรู้ว่าเออมีขยะตรงนี้ป้าอยากให้เขาดำเนินการเรื่องนี้ยังไงครับอยากให้เขาเอาออกไปจากพื้นที่เลยค่ะเพราะว่าเราอยู่ใต้กองขยะตรงนี้น้ำมันเวลาฝนตกแล้วมีน้ำไหลมันจะไหลลงไปสู่ลำคลองที่เราใช้ทำการเกษตรด้วยแล้วก็เอาไว้ใช้หลายอย่างค่ะอาบด้วยอะไรด้วยประเภทนี้แหละค่ะอยากได้ไหมครับบอกขยะโอ้ไม่อยากได้หรอกค่ะ